มาซื้อ Oppo เยอะขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเรามาพร้อมกับ Oppo รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะที่กำลังเป็นกระแสอยู่เลยนะคะและตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้ถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยค่ะใช่ฮะโอ้โหเยอะมากเยอะมากอย่างที่เราสัญญากันไว้นะครับว่าวันนี้ใครที่ซื้อค่ะR9 S Plus ของเรานะฮะแล้วก็ R9 S เนี่ยนะฮะคุณมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะถ่ายภาพกับแม็กผลิตโชคของเราใช่ค่ะ5คนผู้โชคดีนะฮะตอนนี้อยู่ด้านหลังของเราแล้วถูกต้องค่ะแล้วก็จะได้เข้ามาใกล้ชิดกันด้านตรงนี้ใช่แล้วถูกต้องนะฮะแล้ววันนี้ครับอย่างที่ทุกคนรอคอยนะฮะว่าวันนี้พี่เป๊กของเราก็จะมามินิคอนเสิร์ตนะครับที่เวทีของ Oppo ด้วยใช่แล้วค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วนะคะกำลังรอต้องออโต้ใช่แล้วพูดถึงหน้ากากจริงเจ้าต้องเยี่ยมมากยอดที่หนึ่งเรื่องเซลฟี่ต้องพูดถึงจริงเจ้าต้องโอ้ยมาที่สุดเลยนะคะอีกสักครู่นึงเท่านั้นค่ะท่านจะได้พบอย่างแน่นอนนะคะและต้องฝากไว้ด้วยค่ะหากท่านไหนนะคะที่ซื้อมือถือสมาร์ทโฟนของเรากับ R9Sและ R9S Plus นะคะหรือว่ารุ่นเดิมๆคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ร่วมลุ้นมือถือสมาร์ทโฟนนะคะรางวัลใหญ่ของเราค่ะกับ R9S 1เครื่องทันทีมาที่บูธ Oppo นะฮะมีใบเสร็จเท่านั้นนะฮะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ไปเล่นเกมลุ้นกันได้เลยเราแจก A57 นะฮะ R9S นะฮะใช่แล้วแจกกันฟรีๆไปเลยถูกต้องนะคะครับผมตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วนะฮะเป็กของเราก็พร้อมแล้วนะครับขอเสียงให้กัน
Thank you.
ุขเสริมว่าเราจะต้องมีกันบ้างอาหารให้ทุกคนให้ตอนนี้เดี๋ยวเอาตอนยินเลยสวัสดีครับทุกคนนะครับเพชรผลิตโชคนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ากลับด้านนะเหนื่อยเหนื่อยอะไรไม่มีแล้วตอนนี้เอาถ่ายรูปเลยวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมงานกับ Oppo อีกครั้งนึงนะครับก็เป็นกับ Oppo ก็เหมือนจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็ตั้งแต่ The Max Singer นะครับก็คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยนะครับก็รู้สึกยินดีที่จะได้มาร้องเพลงกับ Oppo นะทุกคนก็แฮปปี้ใช่มั้ยโทรศัพท์ใช้ดีมั้ยดีเนาะเซลฟี่ดีมั้ยดีเย้ซอฟต์ไปอยู่ไปทำงานญี่ปุ่นมานะครับก็ต้องขอโทษทุกคนทีว่าอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นเรื่องจริงนะครับก็อาจจะติดภาษาสำเนียงญี่ปุ่นมานะครับถ้าผมเจอผมชอบแต่ผมชอบประเทศไทยมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีน่ารักไหมครับน่ารักไหมล่ะไม่ได้ยินคำเลี่ยนมา10วันวันนี้สุดยอดไหมเหงาไหม10วันอันนี้ก็เหงาเหมือนกันนะแต่ไม่ได้จริงไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยทำแต่งานจริงจริงไม่เชื่อทุกคนก็ดูในไลฟ์สิวันนี้มีกำเนิดเดือนใหม่ๆที่มาหรือเปล่าเดือนผีอะไรเนี่ยเดือนผีหนีตามผีโอเคก็มาวันนี้เราก็มาเป็นครอบครัวบริการนะครับเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันดังๆหน่อยดีไหมเอาเพื่อนลูกค้าเขาแบบดีเลยเนี่ยมีขนมมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับ
ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้
เอาละ